เพื่อวันหน้าวันนี้ฟิล์มธนภัทรหรือคุณภูมิเรศจากละครวิมานสีทองกับภารกิจเลือกสาวที่ถูกใจทำไมเธอทำงานบ้านเก่งจังเลยอ่ะที่บ้านไม่มีแม่บ้านอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเขาไปเป็นให้วันนี้ทำไมแต่งตัวน่ารักจังเลยอ่ะก็วันนี้มันพิเศษไงมหาที่รักไงคะเฮ้ยแต่งตัวน่ารักอย่างเงี้ยออกห้องไม่ได้แล้วนะคุณฟิล์มจะเลือกใครครับเมื่อสองเพื่อนสีอย่างมิกเฉลิมศรีและณัฐนิสาต้องมาแชร์กันมัดต่อมัดเวลาลงรูปหมู่ความชั่วของมันน่ะแต่งรูปแต่ตัวเองคนเดียวอ้าวอ้าวไอจีหนูนะคะดูสภาพหนูแต่ละรูปที่มันลงคือในหัวเขาคิดว่าเซ็กซี่ก็อยากให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้และปลุกความสนุกไปกับแป้งรำเพลงแม่ขาล่อแก้วตอนแรกนึกว่าแบบรามาสูนี่มาคดีแก้วเล่าถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับพิธีกรของเราเกลือกิติเชี่ยววงกุลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเกลือวันเดอร์แขกรับเชิญของเราในวันนี้พระเอกหนุ่มสุดหล่อฟิล์มธนภัทรแน่นอนนะตอนนี้เราคุ้นเคยกับเขาในบทคุณภูมิเรศนะฮะจากละครเรื่องวิมานสีทองในเรื่องเนี่ยพัวพันกับ3สาว3พี่น้องคือเรียกว่าฟาดเรียบเลยนะชีวิตจริงเนี่ยผมอยากจะรู้มากว่าหนุ่มเนี้ยบอย่างฟิล์มเนี่ยสเปคเขาจะเป็นแบบไหนคือหลายคนอาจจะรู้นะว่าฟิล์มครับท่านเป็นหนุ่มที่เนี้ยบมากนะเนี้ยบชนิดว่าใครเข้าบ้านเขารู้เลยว่ามีคนเข้ามาบ้านเนี่ยจัดเองทุกกระเบียดนิ้วเสื้อผ้าเนี่ยเรียงโทนสีอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้สเปคของฟิล์มธนภัทรแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับฟิล์มธนภัทรสงสัยไหมทำไมมีอะไรอย่างนี้ทำไมเขาไม่เก็บอ่ะคืออันนี้แน่ๆไม่ใช่ห้องคุณแน่ๆใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่ๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าห้องผมจะรกกว่านี้อยากถามว่าถ้าเดินเข้ามาแล้วเจอห้องอย่างนี้รู้สึกไงขัดไม้ขัดมือไหมคือรู้เลยเดินอยู่ว่าเก่าแล้วอยากจะแบบอยากจะพับอยากจะจัดเก็บให้เป็นระเบียบคือเอาตรงๆคือผมอยากจะรู้ว่าเวลาหนุ่มเนี้ยบเวลาเขามองสาวเนี่ยสเปคเขาเป็นแบบไหนวันนี้ไหนๆฟิล์มมาแล้วอยากจะฟิล์มโค้ชชิ่งสาวๆหน่อยว่าถ้าเกิดอยากจะเอาใจหนุ่มเนี้ยบอย่างเงี้ยเวลาแบบหนุ่มมาเซอร์ไพรส์ที่ห้องแล้วห้องมันรกอย่างเงี้ยเขาควรจะทำตัวยังไงแล้วการจัดห้องเขาจะอะไรเปลี่ยนห้องยอแล้วถ้าเขาไม่มีตังเปลี่ยนห้องอ่ะไม่เล่นต่อดีกว่าวันนี้เอางี้ดีกว่าฟิล์มผมมีบททดสอบอยากให้คุณช่วยทดสอบหน่อยจะมีผู้หญิงมาอยู่ในบททดสอบ2คนเหมือนเขาเป็นเจ้าของห้องนี้เขาจะรับบทเป็นแฟนของคุณนะแล้วคุณอ่ะมาเซอร์ไพรส์เขายังไม่ได้จัดห้องเดี๋ยวมาดูอาการพวกเขาแล้วผมอยากจะถามความคิดของคุณในฐานะหนุ่มเนี้ยบนะว่าแบบไหนที่คุณชอบอะไรที่ควรแก้แล้วคุณจะเลือกใครพร้อมไหมพร้อมเจอยังพร้อมเจอสาวโสดยังพร้อมครับอุ้ยเหมือนรายการรู้ไม่ใช่โสดเลยคุณผิดรายการปะเนี่ยถ้าพร้อมแล้วขอเชิญประจำที่หนุ่มโสดฮะผิดรายการปะเนี่ยสาวโสดคนแรกเรียกได้ว่าสวยน่ารักเซ็กซี่ขยี้ใจขอเชิญพบกับน้องมิวย้ำนะสถานการณ์คือเราเป็นแฟนเขานะไปหาเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนเซอร์ไพรส์เป็นแฟนนะจะทำอะไรก็ได้นะพร้อมนะครับผมไปกดกิ่งบ้านเขาเลยไปที่รักเธอมาได้ยังไงอ่ะมาเซอร์ไพรส์ไงอ๋อเซอร์ไพรส์เลยเธอนั่งก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาเก็บห้องแป๊บหนึ่งนะโอเคได้ที่รักอยากให้เขาช่วยตรงไหนบอกนะได้เลยแต่ว่าถ้าที่รักอยากช่วยตรงไหนก็ได้เลยนะตกลงน้องเขาแบกของว่ายังไงวะถึงเขาจะทำรกเก่งแต่เขาก็เก็บห้องเก่งนะได้ได้ไม่ได้ไปจัดห้องที่บ้านเราหน่อยได้ไหมอ่ะพูดขนาดนี้ต้องให้แม่มาขอแล้วมั้งเข
าสู้อ่ะที่เราเก็บแบบนี้แล้วมันจะไม่หายหรอวางทิ้งเรียราดแบบนี้ใช่เขากำลังจะสั่งในช้อปปี้เลยว่าจะสั่งกล่องมาใส่อ่ะเอาสตุ้มหูเป็นเรียราดวางละเกะละกาละเกะละกาที่ร้านนี่เตียงหรือร้านตักผ้าเขินจังเลยอ่ะเธอมาไม่บอกกันเลยก็มาเซอร์ไพรส์ไงอดไม่ได้แล้ววันนี้เธอไปทำงานมาหรอใช่ครับเป็นไงบ้างคะเสร็จเร็วก็เลยมาหาก่อนไงเราก็ได้รู้นะครับว่าฟิล์มเสร็จเร็วใจทำงานครับก็เลยแบบทำงานเลิกเร็วก็ผมก็หมายความว่างั้นแล้วไม่ต้องอธิบายฮะผมก็เข้าใจอย่างนั้นแหละฮะสาบานครับครับผมโอ้ตายเปล่าเรียงตู้เสื้อผ้าแบบนี้นี่เองค่ะแค่เขาไม่เรียงสีก็ต้องทำต้องเสียประชดประชันใช่ประชดไม่น่าเป็นพระเอกน่าไปทำงานโรงแรมทำไมเธอทำงานบ้านเก่งจังเลยอ่ะที่บ้านไม่มีแม่บ้านอ่ะไม่เป็นไรนี่ไงเดี๋ยวเขาไปเป็นให้ที่รักแล้วเสื้อพวกนี้ล่ะอ๋อเสื้อพวกนี้เหรอที่เขามีอะไรจะบอกอันนี้เขาใส่แล้วหน้าออกใส่แล้วกี่วันแล้วอ่ะเกินอาทิตย์เลี้ยงไม่หรอกดมด้วยดมด้วยอันนี้เดี๋ยวเขาเอาไปซักอ่ะแขวนไว้นี่ก็ได้ใส่อีกไหมซักไม่เป็นไรรักซักโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วโลกมากเลยเนาะเธอเดี๋ยวเขาไปทำเคยอย่าเพิ่งดุเขานะใครดุเห็นไหมน้องมันยังรู้เลยอาการมันออกมีลิปกลิ่นแห้งอ่ะที่รักสีมันก็คล้ายกันไปหมดทำไมต้องซื้อหลายอันน่ะซื้อมาแต่งหน้าให้เธอดูไงว่าเขาสวยไหมที่รักอันนี้ไม่ใช่แป้งหรอมันไม่มีตุ่มด้วยอ่ะอะไรอ่ะเขาก็ยังไม่รู้เลยที่รักเช็ดกระจกบ้างนะพี่ร้านหิวข้าวโอเคเขาจะเสร็จแล้วแล้วเธออยากกินอะไรอ่ะกินใจเธอได้ไหมกินอะไรก็ได้โอ๊ยพูดขนาดนี้พี่ร้านเร็วๆเออหิวข้าวโอเคเขาเสร็จแล้วกินข้าวกันเรียบร้อยห้องสะอาดแล้วค่ะอุ๊ยลืมผ้าไปกันกินข้าวป่ะจะเดินเรื่อยๆฉันเห็นนะอาการแกคันไม้คันมืออยากจัดห้องอ่ะฝุ่นเยอะมีถือโอเคนะโอเคโอเคค่ะเอ้าขอบคุณน้องหมิวมากครับมาที่คนต่อไปครับผมคนนี้เด็ดไม่แพ้กันเอ้าขอเจอพบกับน้องแบมเฮ้ยได้แล้วครับน้องหมิวนะสวยทุกคนไปกดกิ่งลุยอุ๊ยพี่รักตกใจหมดเลยมาได้ไงคะเนี่ยอุ๊ยพี่รักเลยพี่รักมาเข้ามาในห้องก่อนค่ะให้นั่งไหนอ่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่รักนั่งบนเตียงได้เลยเตียงนุ่มกว่าเก้าอี้ค่ะมานี่เลย
าช่วยเขาจัดก็ได้นะอยากให้เขาจัดแบบไหนอ่ะเขาช่วยได้คิดอะไรกันหมายถึงจัดห้องไอ้คำพูดเขาไม่ได้คิดหรอกเขาคิดตรงหน้าแกไม่ไม่นี่คือมันก็หมายถึงให้ช่วยจัดห้องจริงๆนี่ค่ะเดี๋ยวเขาต้องเรียงสีไหมหรือว่าแต่ว่าเรียงห้องเก็บแผ่นก่อนได้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะอันนี้นะคะเอ้ยอันนี้เป็นผ้าห่มเนาะอันนี้เป็นผ้าห่มครับโอเคผ้าห่มเดี๋ยวเราไว้ปูเตียงกันตรงนี้นะคะปกติอยู่ห้องไม่ค่อยเก็บห้องเหรออุ๊ยจริงๆจริงๆอ่ะก็เก็บห้องนะแต่พอที่รักมาอย่างเงี้ยเราก็แบบตั้งตัวไม่ทันไงก็เลยไม่ได้เก็บเลยผ้าห่มไม่ต้องพับหรอกมั้งเดี๋ยวมันก็ยับอยู่ดีอ่ะพับไว้เป็นพิธีอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวช่วยพับผ้าห่มกันมาวันนี้ทำไมแต่งตัวน่ารักจังเลยอ่ะก็วันนี้มันพิเศษไงมาหาที่รักไงคะอุ๊ยตายละแต่งตัวน่ารักอย่างเงี้ยออกห้องไม่ได้แล้วนะโดนทางแล้วทำไงดีอ่ะได้ไหมคะมาได้ค่ะที่รักไปจัดโต๊ะเครื่องแป้งเถอะอยากให้เขาสวยละสิสวยอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าอยากให้เป็นระเบียบได้เลยนี่ที่รักเขาจะบอกว่าเขาอ่ะเพิ่งวาดรูปอยู่เลยที่รักมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะเนี่ยนี่โอเคเตรียมเสื้อหน่อยนะตายเลยน่ารักจังเลยอ่ะมาช่วยเขาจัดห้องด้วยอ่ะถ้าเขาไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยล่ะเดี๋ยวว่ามีคนอื่นคอยช่วยจะบ้าเหรอคะเขาก็มีแค่ที่รักคนเดียวนั่นแหละขนาดนี้จะไปนอกใจได้ยังไงล่ะหวั่นเจี๊ยบที่รักที่นี่จัดแล้วนี่จัดแล้วจริงเหรอนี่จัดแล้วนะมาค่ะพอจัดเดี๋ยวนี่หัวแป้งเอาวางคู่กันเหมือนเราไงที่คู่กันเฮ้อุ้ยที่รักระเบียบขนาดเนี้ยต้องมาอยู่ที่ห้องเขาทุกวันแล้วแหละได้หรอแล้วหนุ่มคนอื่นจะมาหาไม่ได้เลยนะเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่ามีที่รักคนเดียวเห็นน่ารักอย่างเงี้ยโหไม่กล้าไปหาใครแล้วเดี๋ยวนั่งตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาวาดรูปให้เอ้ยโอเคเริ่มวาดจากตรงไหนดีคะเนี่ยเราจะต้องได้ภาพที่สวยตรงนี้อึ๊บทนไม่ไหวเก็บสายเขาให้เป็นแบบที่รักอยากเสียบปลั๊กเหรอคะฮะโอเคเขาให้เป็นแบบไปนั่งม้วนสายทำไมเห็นแล้วมันกดไม่ได้โอเคมาค่ะสรุปไม่ได้วาดรูปหรอกเฮ้ยเอาออกเลยไหมคะโอเคไม่ต้องวงต้องวาดมาแล้วภาพนั่งม้วนสายไฟกันอยู่เงี้ยโอ้ยก็มันเห็นแล้วมันอดไม่ได้เราก็อยากให้ห้องแฟนเรามีความเป็นระเบียบไงมาน่ารักจังเลยอ่ะหิวข้าวมาทำให้เราทุกวันไหมโอเคไปกินข้าวก็ได้เฮ้ยคนนี้มีกอดว่ะคนนี้มีกอดว่ะคนนี้มีกอดว่ะพาแฟนไปกินข้าวเอาโอเคขอบคุณน้องแบมมากครับเจอเลยลูกเจอเลยลูกทดสอบแล้วครับอยากถามความคิดเห็นของฟิล์มเลยสองคนนี้น้องหมิวกับน้องแบมเอาแค่บุคลิกก่อนเป็นยังไงบ้างดีคนละแบบดีคนละแบบอ้าวอย่างน้องหมิวเป็นยังไงจากที่เราผ่านการทดสอบมาเขาก็จะดูเป็นผู้หญิงที่มีความ
เรียบร้อยหวาน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 ใสหวานหวานหวานขี้อ้อนได้ข่าวว่าคุณชอบผู้หญิงขี้อ้อนจริงหรือเปล่าครับขยายความคำว่าอ้อนเนี่ยอย่างเช่นยังไงอารมณ์แบบที่รักเหนื่อยเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังถามไทยถามไทยหน่อยถามไทยแบบอ้อนๆถามไทยแบบอ้อนๆอ่ะเข้าใจไหมสกินชิปไหมสกินชิปเหมือนจะชอบสกินชิปเหมือนจะติดความอ้อนขนาดนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือมันต้องมีมันต้องมีตรงกลางมันต้องมีความอ้อนที่มันพอดีกับเราใช่แล้วแบบบางทีเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวหมายถึงว่ามีความเป็นอินโทรเวิร์ตอยู่ในตัวเองมีสเปซให้เราบ้างมาในเวลาที่เราต้องการแล้วก็ให้ส่วนตัวของเราในเวลาที่เราต้องการด้วยเหมือนกันเป็นแมวเหมือนกันนะผมนะนิสัยก็เหมือนแมวเหมือนกันนะแล้วแล้วอย่างหมิวตัวเล็กๆนี้ชอบไหมก็ชอบนะครับชอบน่ารักดูนะทะนุถนอมดีการจัดระเบียบของเขาเป็นไงบ้างการจัดห้องผมชอบนะจริงเหรอรู้สึกว่าการจัดระเบียบการจัดห้องเขาดูเป็นระเบียบโดยที่มันแยกประเภทของของอย่างชัดเจนอย่างที่เราถ่ายเงี้ยคือเขาก็จะจัดเสื้อที่เป็นสูทอยู่ในโซนสูทที่เป็นที่คุณดูละเอียดอย่างนั้นเลยสูทที่เป็นเดรสที่เป็นชุดแบบเป็นชุดตัวเดียวเนี่ยเขาก็จัดรวมกันไว้ส่วนเสื้อที่แบบเป็นเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดเขาก็จัดไว้อีกโซนนึงพวกเครื่องสำอางต่างๆเขาก็จัดแยกประเภทไว้ค่อนข้างชัดเจนโดยรวมผมถือว่าชอบนะถือว่าผ่านนะถือว่าอยู่ด้วยกันได้แล้วน้องแบมเป็นไงน้องแบมก็ดีคนละแบบเขาจะมีความสดใสขึ้นมาอีกส่วนตัวผมรู้สึกว่ามีความเป็นเขาเรียกว่าเป็น working woman มากขึ้นแบบดูมีความสดใสดู active อันนี้ไม่ทางอ้อนแล้วอันนี้ทางแบบแนวแบบกระเซาเย้าแย่กระเซาเย้าแย่ใช่ผมรู้สึกว่านอกจากได้แฟนแล้วผมรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีด้วยแบบใครที่แบบรู้สึกว่าชอบอันนี้จากบททดสอบนะเพราะว่าเราไม่ได้นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงของเขาแหละที่การแสดงอ่ะแต่ถ้ามาทรงอย่างเงี้ยมาทรงอย่างเงี้ยเราอาจจะได้แบบเขาเรียกว่าเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนแต่ว่าคนนี้จะมีความเป็นผู้ชายสูงหมายถึงว่าในแบบบททดสอบคือการจัดระเบียบของเขาจะมีความเหมือนผู้ชายทั่วไปผู้ชายจัดห้องการผู้ชายจัดห้องคือยังไงอ่ะก็เก็บให้มันอยู่ในตู้ของมันในทางของมันแต่คือไม่ได้มานั่งเรียงไม่ได้แบบมีความสวยงามขนาดนั้นเพราะว่าคือที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจัดห้องมันก็จะเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้มานั่งเรียงว่าอันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้สีมันต้องติดกันไม่นะแต่ผู้ชายอย่างคุณไม่ได้จัดแบบนั้นไงก็ยกเว้นผมไว้คนนึงไงยกเว้นผมไว้คนนึงเพื่อนๆเราทั่วไปแหละที่มันจัดมันน่าจะประมาณนี้แหละใช่ครับอุ้ยตายแล้วผู้หญิงได้รับคำชมนี้เขาจะรู้สึกดีไหมเนี่ยผมต้องพูดก่อนว่ามันความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะอยู่แบบนั้นแล้วเขามีความสุขและนี่ก็เป็นแค่เพียงบททดสอบอันนี้คือการวิเคราะห์นะวิเคราะห์แต่เดี๋ยวต้องเลือกครับและเดี๋ยวจะให้น้องเขามาเปิดเผยความรู้สึกกับฟิล์มธนภัทรขอเชิญน้องแบมและน้องหมิวครับมา นี่มันเหมือนรายการลูกใหม่ใครโสดยังมีดอกไม้อีกเฮ้ยเหมือนเป๊ะเลยเดี๋ยวทำเหมือนเป๊ะเลยเอางี้ถามน้องหมิวก่อนเป็นไงครับได้มาแบบร่วมแบบทดสอบกับพี่ฟิล์มตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วหรอพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มน่ารักค่ะแล้วชอบไหมแบบถ้ามีแฟนอย่างพี่ฟิล์มโอเคไหมโอเคค่ะโอ้โหหมิวลูกคิดบ้างลูกคิดบ้างลูกถามน้องแบมบ้างดีกว่าเป็นไงฮะได้มาเล่นบททดสอบกับพี่ฟิล์มเป็นไงฮะพี่ฟิล์มสเปคหนูเลยค่ะผมมาผิดรายการไหมครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วพอแบบได้เล่นเป็นแฟนพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างก็พี่ฟิล์มดูน่ารักค่ะดูเป็นคนแบบขี้อ้อนดูเป็นผู้ชายมุ้งมิ้งอะค่ะชอบนิสัยแบบนี้ด้วยเอ้าตอนนี้ฮะฟิล์มครับด้านหน้าของคุณมีหญิงสาวอยู่2ท่านในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้ช่อเดียวนะต้องเลือกใครสักคนที่คิดว่าคนนี้น่าถูกใจที่สุดตัดใจดีนะเลือกเอาแบบที่เราชอบนะอยากรู้สเปคฟิล์มเป็นไงนะพร้อมไหมครับและในหญิงสาว2คนนี้คุณฟิล์มจะเลือกใครครับยากจังเลยอ่ะมองตาเขาดูยังผิดรายการเลยอ่ะมองตาด้วยมองตาหลายๆอย่างรวมกันมากกว่าหลายๆอย่างรวมกันมากกว่าจริงๆคุณแบมก็ดีมีดีของตัวเองเพียงแต่ว่าด้วยโอเวอร์ออลมากกว่าด้วยโอเวอร์ออลคิดว่าน่าจะเลือกแล้ว
นะฮะคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้จากบททดสอบนะครับจากบททดสอบเราต้องพูดแบบนี้ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงและในโอกาสที่วันนี้ผมเป็นประธานพิธีนะฮะก็ขออวยพรพี่ตลกไปอย่างนั้นครับชอบแบบนี้เหรออ๋ออ่าแล้วนี่รู้สไตล์ของพี่ฟิล์มแล้วอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบเนี้ยทำเป็นเหมือนคู่มือสำหรับสาวๆที่เขาได้ดูรายการเราเป็นประโยชน์นะเผื่อวันหนึ่งเขาเจอผู้ชายเนี้ยบทำยังไงผู้ชายเนี้ยบถึงจะถูกใจนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ฟิล์มมากที่มาช่วยโค้ชชิ่งสาวๆนะฮะและที่สำคัญขอบคุณน้องหมิวกับขอบคุณน้องแบมด้วยนะครับแน่นอนนะถ้าชอบผู้ชายแบบเนี๊ยบๆกันแน่นอนนะคุณฟิล์มธนภัทรเนี่ยเป็นผู้ชายเนี๊ยบคนหนึ่งเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบผู้ชายแบบร้ายๆก็ต้องคุณภูมิเลศในละครเรื่องวิมานสีทองนะเอาและแน่นอนหลังจากคุณภูมิเลศเคลมน้องคนเล็กไปแล้วครับผมเก็บครบ3คนเลยตอนนี้ครับผมฟาดเรียบครับผมเอาแล้วเราจะได้ดูอะไรต่อจากนี้จากละครเรื่องวิมานสีทองฮะมันก็จะเป็นความเข้มข้นของการแก้แค้นที่มันจะค่อยๆเข้มข้นแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆปั่นประสาทมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูในวิมานสีทองครับแล้วบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันให้ดีนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับผู้ชมมา 20:30 ทางช่องวันสารเสพกับละครเรื่องวิมานสีทองวันนี้ขอบคุณทั้งฟิล์มมากนะครับช่วงแรกหมัดของเราในวันนี้นะฮะจะเป็นการปะทะกันของคู่เพื่อนซียูทูบเบอร์นะฮะคุณมิกเฉลิมศรีและคุณณัฐนิสามณีนะฮะเป็นแก๊งเพื่อนซีจากแก๊งหิ้วหวีนั่นเองเป็นยูทูบเบอร์เรียกว่ารุ่นบุกเบิกเลยฮะสนิทกันมา7ปีแล้วและวันนี้ทั้งคู่จะมาเผากันเรียกได้ว่าความสัมพันธ์อาจจะขาดสะบั้นในวันนี้เลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับมิกและณัฐครับสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีฮะเรายังเข้าใจว่าพวกเราคือน้องใหม่ไฟแรงอยู่เลยทำยูทูบเบอร์มากี่ปีละกี่ปีละหนูทำพร้อมพี่นัทอ่ะจริงๆก็ประมาณ7ปีนั่นแหละ7ปีนี่เราซีกันมากเลยนะวันนี้ดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะขาดสะบั้นลงไปหรือเปล่าได้เลยค่ะเอาเริ่มจากหมัดแรกเป็นของคุณมิกค่ะคุณมิกบอกว่านัทนิสามณีเนี่ยทำเพื่อนหมดสนุกเพราะการตอบแชทใช่เพราะอะไรยังไงคือเขาอะชอบแอบน้อยใจมันเป็นเรื่องที่เขาน้อยใจได้แหละเวลาแบบว่าเราคุยสนุกกันในกลุ่มแล้วอยู่ดีๆพอพิมพ์มาใช่มันจะมีคนคนนึงที่อยู่ดีพิมพ์มาแล้วปุ๊บทุกอย่างเงียบลงเขาก็เลยจะน้อยใจว่าเอ้ยไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าเพื่อนรังเกียจเราหรือเปล่าใช่พอเราพิมพ์ไปแต่สิ่งที่เขาพิมพ์มาเพื่อนอ่านไม่ออกจริงๆมั่วปะเนี่ยหนูไม่มั่วจริงๆจริงแต่พี่เกลืออ่านเลยไหนๆอ่านเนี่ยเริ่มหวย before afterตอนผมปีนเปนิกเอามือปิดออกมาเป็งรอนเค่ขั้นตอนตัดตัดใดๆเข้าอัมบริกบางช็อตดึงอะไรอะไรอันนี้คุณอ่านว่าอะไรฮะเริ่มด้วย before after เริ่มพุ้ยนี่คือเริ่มด้วยใช่เริ่มด้วยค่ะเริ่มด้วย before after ตอนผมเปิดเอามือปิดออกมาเป็นรอนเป็นนี่คือเปิดเหรอใช่ตอนผมเปิดเอามือปิดออกมาเป็นรอนละนี่ไงเอามือปิดปุ๊บออกมาเป็นรอนละเป็นเหลือเป็น transition เปลี่ยนลูปใช่เข้าขั้นตอนตัดๆใดๆปุ๊บแล้วเข้า complete บางช็อตดึง slow ตัดใดๆใดๆนี่คือไม่ม้วนในความหมายคุณใช่ไม่ใช่ใดผมนะไม่ใช่ใดผมโอเคอ่ะตัดใดๆแล้วก็เข้า complete ก็คือแบบเข้าแบบสวยแล้วสวยแล้วใช่ค่ะบางช็อตดึง slow นะอันนี้คือคุณส่งไว้ให้ใครเนี่ยให้ใครอ่านตัดต่อหนูใช่ทีมงานแล้วตัดต่อส่งช้าเลยนะตัดช้าเขาเคยบ่นไหมก็มีบ่นบ่อยๆอย่าบ่นเขาเขาต้องแปลของคุณไหนเอามีไหมไหนขอดูไดชล่ะดำลักเซนอะไรนิดหน่อยเชื่อหนูยังเป็นชาแนลเงียบอันนี้ง่ายมากอันนี้ง่ายเหรอบอกว่าใกล้ละใกล้ละใกล้ไดชล่ะไดชล่ะเนี่ยเหรอใกล้จริงอีเมียนออกมากว่านเป็นได้ใช้ละใกล้แล้วอ้าวใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะกำลังเซ็นอะไรนิดหน่อยแค่นั้นกำลังเซ็นอะไรนิดหน่อยใช่ค่ะใกล้แล้วกำลังเซ็นอะไรนิดหน่อยอันต่อมาไกลไกลสลามกับสลายขนาดอะไรอ่ะไปรถถิ่นละรถล่ะมารุด
เชื่อหนูยังไหนคุณอ่านของคุณสิกลับกลับไปรถละรถละมารถไกลไกลนี่คือกลับกลับใช่โทษนะตอนเด็กๆอ่ะผมเรียนอ่านภาษาพ่อขุนผมยังรู้สึกว่าง่ายกว่าภาษาคุณเลยคือตอนหนังสือมันติดกันมันติดกันใช่ค่ะมันก็เลยพิมพ์ไว้แต่คิดว่าทุกคนน่าจะเดาออกทุกคนน่าจะอ่านแล้วมันก็ต้องมีเซนส์น่ะแบบมีเซนส์มันไม่น่าจะใช้เซนส์ละอันนี้น่าจะใช้แบบจิตสัมผัสอะไรอย่างนั้นเลยมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากอะไรเคยถามเขาไหมว่าอะไรมันถามอะไรหนูแล้วเกิดจากอะไรเนี่ยเขาแนะนำอะไรบางอย่างมันมีปุ่มไมค์อยู่พูดแต่พูดมันจะเป็นเหมือนหนูนะยังไงฮะคืออีเนี่ยเขาจะมีปัญหาอย่างหนูอ่ะพิมพ์ไม่ค่อยรู้ถูกอีนี่ไว้หนึ่งวิหนูบอกว่ากำลังไปรถมันจะตอบอย่างนี้เออแต่อีนี่พิมพ์ส่งมาเป็นสิบไว้คือได้เออกำลังเจอเออปุ่มเดียวค่ะจบแต่เป็นหนึ่งวิแล้วมันไม่พูดทั้งประโยคอะคำว่าเออเนี่ยเออเนี่ยกับมันยากนะฮะถ้าเราพิมพ์ถ้าเราสื่อสารผิดแบบนี้ล่ะอ๋อเราก็เลยเราไม่พิมพ์ดีกว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วทำไมเขาอยู่ด้วยกันได้เอาหมัดต่อมาเป็นของนัดบ้างเอาแล้วเอาคืนแล้วนะนัดบอกว่าความวัยของมิตรเฉลิมศรีเป็นปัญหาให้เพื่อนที่สุดคือวัยเหรอเขาวัยกว่าเราอีกเหรอคือมิตรเป็นคนทำทุกอย่างวัยหมดเลยค่ะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะเป็นรายการไลฟ์สดแต่งหน้าพอชวนพี่มิกมาออกเนี่ยจะเป็นปัญหาทำไมเพราะไลฟ์เนี่ยมันมีหนึ่งชั่วโมงลูกค้าลงเนี่ยมันก็ต้องมีแอร์ไทม์นานหน่อยหนูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่แขกรับเชิญพี่มิกหันไปอีมิกติดคนตาแล้วคนทำอะไรไวอ่ะแล้วมันก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ต้องแบบอาขายของไปปุ๊บเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จละปุ๊บเนี่ยไม่ทันไรคือพอหนูไลฟ์จบปุ๊บอีมิกลงรูปแล้วทำให้มันเสร็จจบๆแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อไม่ให้เจ้าของคอนเทนต์เขาลงก่อนเหรอช้ากว่าเขาจะทำอะไรเดี๋ยวเขาต้องลงอันนี้ก่อนแล้วเขามีเวลาเขาเป็นคนทำงานอะไรเป็นงานอย่างเช่นเขาไลฟ์ตอนเช้าต้องลงรูปบ่ายลงรูปบ่ายเพราะว่าเดี๋ยวมันไปทับเอนเกจที่เพิ่งไลฟ์ไปไม่ได้เดี๋ยวมันแย่งงานเดี๋ยวมันแย่งกันแล้วก็ลงเลยหนูลงทีเดียวเลยวันอื่นจะได้ว่างทำอย่างอื่นไงก็คือทั้งคลิปทั้งไลฟ์ทั้งรูปลงไปจะลงไปให้หมดทีเดียวลงติดกันไปเลยพี่เกลือก็คือว่าแก๊งหนูเนี่ยฮิวิไปฮิวิมามันจะมี5คนเวลาลงรูปหมู่หรือเวลาไปถ่ายรายการเทปเนี่ยมึงเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวลงรูปพร้อมกันเนาะพอเล่นโทรศัพท์ปุ๊บอ้าวอีมิกลงแล้วมิตรละคืออีมิกลงก่อนเลยลงเร็วลงไวแล้วความชั่วของมันอะคือแต่งรูปแต่ตัวเองคนเดียวใช่อ้าวไอจีหนูนะคะอ้าวแล้วเพื่อนอะก็ให้เขาไปแต่งของเขาไงคะอ้าวมึงต้องเอ็มพาวเวอริ่งเพื่อนหญิงพลังหญิงเนื้อไหมเขาไม่สะดวกไงคิดว่าเขาแต่งหน้าแต่งรูปไปเขาอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่สะดวกเขาอาจจะอยากได้ลูกธรรมชาติใช่ก็เห็นว่าการลงรู้ไหมเวลาจะแต่งรูปแต่ละทีนะแต่งของหนูเสร็จปุ๊บเราห้ามแต่งเองนะคะโทรศัพท์เราต้องวนไปเตะทีละคนนะว่าทุกคนต้องแต่งตัวเองเพราะว่าเวลาเพื่อนบีบให้มาดีมันไม่ถูกใจหนูเคยแต่งรูปให้อีมิกคือหนูเป็นคนชอบแต่งให้คอยาวๆเราก็ไม่รู้ว่าอีมิกเขาชอบคอออริจินอลหนูลงพวกอีมิกมาเมนว่ากูเหมือนไดโนเสาร์กินพืชเหมือนจริงตบป้าให้ยาวอยู่นั่นเราหงอยู่นั่นก็คือเอาซะว่าเก้าอี้สักผ้าข้างหลังกลายเป็นเก้าอี้ประตูอย่างไรคือตามคอไปปีใหม่เซตปีใหม่หนูถ่ายรูปกันถ่ายจะ3ทุ่มเพราะว่าต้องลงไงว่าแบบอุ๊ยปีใหม่ก่อนเที่ยงคืนลงเที่ยงคืนเลยเพราะต้องรอทุกคนเพราะว่าก็ไล่ส่งกันอยู่เงี้ยแต่งทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยนี่คืออีมิกเนี่ยเขาไม่แต่งรูปให้เพื่อนมันน่ากลัวมากมีรูปตัวอย่างให้ดูจริงเหรออ่าขอดูรูปฮะนั่นใครอ่ะธรรมชาติของมนุษย์ค่ะเดี๋ยวใครอ่ะคุณมะตูมค่ะมะตูมมะตูมมันหนักในขนาดนี้เลยเหรออันนี้คุณโพสใน IG ของคุณใช่ค่ะโพสพับบิกค่ะไม่ใช่คนเฟรนด์ให้ทุกคนดูหน้ามาตรงนั้นนี่เขาไม่เคยเห็นหน้าตัวเองอย่างนี้ด้วยซ้ำเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะทุเรศได้ขนาดนี้ หลังจากมาตูมมันเห็นสิ่งที่เราโพสมันตอบเราว่าเขาน่าจะบล็อกหนูนะคะ และยังมีอีกหลายคนค่ะต่อมาฮะต่อมาฮะใครอ่ะอันนี้ระดับท็อป5จักรวาลมิสยูนิเวิร์สนะคะใครน้องน้ำตาลชลิตาสวนเสน่ห์โอ้โหหนูควรได้รางวัลช่างภาพไหมล่ะใช่พวกภาพหายากอะไรเงี้ยได้แนวอาชญากรรมนะนางงามจักรวาลคุณถ่ายออกมาได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาเดินผ่านเองนะคะหนูไม่ได้ขอร้องหนูก็เลยจะถ่ายคนข้างหลังเขาเดินมาเองพอคุณโพสต์ปั๊บมีไหมน้ำตาลเข้ามาคุยอะไรคุณไหม DM มาส่วนตัวอะไรงี้ไหมไม่มีค่ะก็บล็อกแล้วเหมือนกันมีเหรอเดี๋ยวนะอ่า
และที่พีคคือหนูเองดูสภาพหนูแต่ละรูปที่มันลงคุณจับจังหวะไหนเวลาถ่ายรูปคือในหัวเขาคิดว่าเซ็กซี่หนูก็อยากให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้ให้เขาเห็นอย่างเดียวใช่โพสให้คนทั้งโลกเห็นหนูอยากให้แบบเขาช่วยกันคอมเมนต์นะไม่ใช่แค่หนูคิดคนเดียวแต่ต้องบอกว่ามันเคยมีรูปหนึ่งไวรัลมากไม่รู้ที่มาเป็นรูปหนูที่หน้าแก่อ่ะไหนดูแล้วคนเชื่ออันนี้น่าโทษนะอันนี้น่าจริงคุณป่ะเนี่ยพี่เกินหนูอยู่ตรงนี้คือหนูเคยวีนมันบอกว่ามึงแต่งรูปให้เพื่อนบ้างบางทีคนมันเข้าใจผิดว่าเราอ่ะไม่สวยเออกูใส่ฟิลเตอร์ให้เลยโอเคพอลงวิดีโอนี้ไปคนดูบอกว่านี่ตัวจริงพี่นัทส่วนใน IG ที่หนูลงอ่ะแต่งรูปบางคนบอกว่าเนี่ยที่หนูนั่งในรายการเนี่ยอันนี้ใส่ฟิลเตอร์อยู่แต่ไอคลิปนั้นอ่ะของจริงซึ่งฉันก็เชื่อเอามาต่อมาดีกว่ามิกบอกว่านัทนิสามณีเนี่ยชอบหลอกใช้เพื่อนชอบใช้เพื่อนมาถึงบ้านเอ้ยคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่างเช่นเอลี่เงี้ยถ้าสมมติเอลี่โพสต์อกหักเงี้ยนิสาสามารถไปปลุกบอกว่าหล่อนต้องทำบุญบ้างเผื่อเกย์ดีๆจะเข้ามาอ้าวอ้าวเป็นคอนเทนต์ได้เลยครับแล้วก็ไปถ่ายไหมไปถ่ายเลยแล้วคนก็คนดูก็ว้าวเพราะว่าเพื่อนคนนี้ไม่เคยทำบุญไงเราสัญญากันว่าอะไรสัญญาว่ามึงจะไปตักบาตรกูลูกทิ้งบาลองมึงแน่บายบาลองบายพาไปกินน้ำเต้าหู้เจ้าอร่อยน้ำเต้าหู้และปลากระป๋องมันใช่ปลากระป๋องไม่ร้อยมาเคยดูในหนังเขาบอกเอาน้ำราดแล้วมันจะตื่นก็คือทุกอย่างเรื่องราวของเพื่อนเป็นคอนเทนต์เอาไปทำอาหารกินได้หมดแล้วฉีกแหวกแนวได้เวอร์จนแบบเออมึงเก่งเหอะเราเคยเจอไหมทำคอนเทนต์อยู่มีสมัยแรกเลยมาหนูกำลังร้องไห้เลยหนูจำได้เลย6โมงเช้าตอนย้ายไปอยู่ข้างบ้านใหม่ๆแล้วเหมือนอีนี่เขาได้ยินข่าวว่าอ๋ออีนี่ทะเลาะกับผู้ชายชายขนของไปจากบ้านแล้วรับหนูไปกินข้าวหนูก็นึกว่าเพื่อนหวังดีสั่งข้าวหนูก็เลยบอกเออเมื่อคืนแบบนู่นนี่หน่อยหนูก็นั่งพูดไปเรื่อยเลยหรอเออแกเป็นงี้ไลฟ์ใช่ไลฟ์หนูบอกว่ามึงไลฟ์หรออีสิแต่ว่าเป็นการทำคอนเทนต์ที่ทำให้ทุกวันนี้ทุกคนในแก๊งก็ดังกันหมดใช่เพราะหนูเพราะเราเพราะเราใช่แต่ต้องบอกว่าแรกๆอีที่ไม่ยอมทำงานนะคะคือเป็นคนไม่ลุกขึ้นมาทำงานหนูเนี่ยเมื่อก่อนบ้านติดกันหมดหนูเป็นคนตื่นเช้าตื่นปุ๊บหนูจะไล่ทุกคนในห้องเลยตื่นตื่นถ่าย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 ตื่นตื่นมันรู้ว่าคนไม่ถ่ายมันก็มาเออไม่เราไม่อยากทำงานมันว่างคือคนนอนอยู่เปิดประตูมาตื่นตื่นตื่นมึงคิดหรือยังว่าจะถ่ายอะไรลุกขึ้นมาไม่ใช่นอนตะวันกินแล้วถ่ายถ่ายหยิบกล้องถ่ายแล้วก็ปิดประตูออกไปเหมือนหนูทำงานเพื่อเอาเงินไปให้เขาอะแต่เพื่อนอย่างนี้ก็ดีมันทำให้ช่วยเราแบบช่วยแบบผลักดันเราให้รู้สึกว่าเราแบบได้ทำอะไรมากขึ้นก็ถือเป็นผู้เป็นคนหลายคนอยู่แล้วจากเขาไงเขาบังคับให้คนทำงานอย่างเอิร์กเงี้ยเอิร์กทำงานทำงานทำงานเอิร์กไม่รู้ด้วยซ้ำว่างานคืออะไรงานของฉันตอนนี้คืออะไรแต่ถ้าอยากรู้ว่างานของเขาคืออะไรก็เข้าไปที่ช่องของเขาได้เลยนะมีกี่ช่องเอาโปรโมทเลยฮะเชิญเลยครับได้ค่ะก็เสิร์ชเลยค่ะคำว่าสะบัดแปลงหรือว่านัทนิสัมมณีนะคะก็เจอเลยค่ะแล้วก็ช่องที่พวกเราทำด้วยกันด้วยนะคะก็มีฮิวิไปฮิวิมาแล้วก็ช่องมิกก็เป็นเฉลิมศรีค่ะก็ฝากติดตามผลงานทั้งคู่ด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งนัทและมิกมากนะครับขอบคุณครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเป็นลูกทุ่งฟิวชั่นสาวหวานอมเปรี้ยวน้องแป้งล่ำสิวนารีครับล่าสุดเธอมีเพลงใหม่มาฝากเราเป็นซิงเกิลที่2ของอัลบั้มราตรีลาตินนะฮะชื่อเพลงว่าเมฆขลาล่อแก้วคุณผู้ชมฮะซึ่งเธอบอกว่าเป็นการล่อแก้วในยุค2024จะเป็นยังไงไปพบกับเพลงใหม่ของแป้งล่ำกันเลยครับอกหักยังไม่หายใจกำลังจูนชายเห็นว่าสดน้ำจัดอย่าคิดจะเอาควานฟันมึงรามมาสูนขอเซฟโซนใต้แสงมูลเรียงแก้วเข้ามาจนกว่าจะลบ
อกหักยังไม่หายใจกำลังจูนชายเห็นว่าสดน้ำจันยังคิดจะเอาควานฟันมึงรามมาสูนขอแซบโซนใต้แสงมูลเรียงแก้วเข้ามาจนกว่าจะลมอาจจะได้เลยเหรออุ๊ยตายละรู้จักกันมานานเพิ่งเห็นเต็มโชว์อันนี้เลยนะสำหรับพี่เนี่ยโอ้เซ็กซี่นะเซ็กซี่นะเพลงเมฆขลาล่อแก้วตอนแรกนึกว่าโอ้โหแบบรามาศูนย์ไม่มาคดีแก้วเล่าใช่เพลงนี้เป็นไงเห็นบอกว่าไกลตัวเรามากเลยก็ไกลมากเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนดื่มอ้าวใช่แล้วไงมีเพลงนี้ได้ไงล่ะน้องคือทางโปรดิวเซอร์เขาส่งเพลงมาแล้วหนูรู้สึกว่าหุ้ยมันโดนอ่ะแล้วเราก็แบบอยากร้องแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอฟังปุ๊บรู้สึกชอบก็เลยเลือกเพลงนี้มาซึ่งตัวเราแพ้แอลกอฮอล์ดื่มไม่ได้ใช่แต่เห็นบอกว่าในชีวิตเคยแบบกะจะสู้กับการแพ้แอลกอฮอล์เหมือนกันใช่คือหนูว่าเรียนมหาลัยใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยแบบเพื่อนเขาก็ไปดื่มกันแล้วทีนี้เราก็อุ้ยเราแบบขอแม่เลยแม่หนูขอลอง ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรียนมหาลัยแล้วก็พอไปดื่มปุ๊บเป็นไงฮะเซแล้วก็แบบไปตกท่อ ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเราเท่าไหร่เพราะว่าพอดื่มปุ๊บตัวก็แดงเลยโอ้ก็คือเรียกว่าพยายามจะสู้แอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์สู้กับใช่แล้วเพลงนี้มีสเปเชียลเกสด้วยมีค่ะก็คือพี่พัชชาอมจงรวยรวยเลยเจ้าพัชชารุ่นน้องมหาวิทยาลัยพี่เลยเก่งมากนางเก่งครบเครื่องเล่นจริงๆเล่นละครเก่งด้วยนะร้องเพลงก็เพราะแล้วก็เต้นดีด้วยทำไมถึงเลือกพัชชาคือตอนแรกพี่ทีมงานก็ส่งรายชื่อมาว่ามีพี่คนนี้คนนี้คนนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยหนูอยากได้พี่พัชชามีพี่พัชชาไหมอุ๊ยอย่างเงี้ยเพราะหนูรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันมีความกระดุกกระดิกมีความโจ๊ะเต้นอะไรเงี้ยน่ารักและทีนี้ก็เลยแบบว่าให้พี่ทีมงานเขาก็ติดต่อพี่พัชชาไปปรากฏว่าพี่เขาก็รับโดยที่แบบเขาไม่อะไรเยอะเลยอะค่ะเขาคือเหมือนชอบเพลงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พอได้เจอกันทำงานร่วมกันเป็นไงฮะน่ารักมากปรากฏว่าเป็นคนภาคตะวันออกเหมือนกันแล้วเราคนจังหวัดอะไรหนูระยองอ้าวระยองฮีสั้นฮียาวเจ็บฮีระยองฮีสั้นจันฮียาวทำไมจริงๆระยองพูดฮีไหมจริงๆไม่นะคะพี่เกลือระยองไม่ฮีไม่ฮีระยองอะไรถ้าฮัมเนี่ยขับฮาเลยคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นภาษายองอ่ะถ้าเราบอกเจ็บมันอาจจะเจ็บฮี่หรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นไงพี่คือมันเป็นแค่คำที่แบบตวัดขึ้นไปตวัดขึ้นไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฮี่เลยมันอาจจะแบบยี่อย่างนี้มากกว่าไปไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไปไหนอ่ะเป็นไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาษาต้องใช้ energy อย่างเงี้ยใช่ค่ะต้องเป็นคนที่มี energy ค่อนข้างสูงอ๋อแล้วพี่วัชชาเขาเป็นคนตอนออกไงเขาเป็นคนอะไรคนตราดคนตราดโอ้โหสนุกคุยกันสนุกเลยเขาก็กลายเป็นคุยแบบอ้าวคนบ้านเดียวกันเนาะเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยกับหนูใส่หนูแล้วหนูแบบมันไม่ค่อยเจอคนที่พูดแบบนี้ได้รู้สึกได้เลยว่าพี่เขาเป็นเซฟโซนของเราใช่ปลอดภัยแล้วก็อุ่นมากเงี้ยค่ะเอาไหนมาขนาดนี้แล้วฝากเพลงเอาเป็นภาษาระยองก็ต้องจูนนิดนึงอะเนาะที่มันไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ก็ขอฝากเพลงเมฆลาล่อแก้วด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ไปเม้นใน YouTube ให้หน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะเอาวันนี้ขอบคุณน้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวThank you.